เวลาที่เขาเข้ามาปรึกษานะครับคือการทําให้เขาเรู้สึกว่าต้องมีการทํางานร่วมกันเกิดขึ้นมากกว่านี้ครับลองถามทีมงานของคุณนะครับว่าใครบ้างที่คุณต้องพูดคุยในการทํางานหรือว่าหาแนวร่วมด้วยเพื่อให้คุณบรรลุปเป้าหมายได้ง่ายขึ้นบางครั้งนะครับเวลาที่เขาดําเนินงานไปในระยะหนึ่งเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาต้องลุยเดียวทํางานไปคนเดียวหรือว่าต้องจบงานนี้ด้วยตัวคนเดียวเพราะว่า หัวหน้าไม่ได้เปิดช่องทางให้เขาเนี่ยสามารถไป collaboration ไปหาแนวร่วมอื่นๆเพื่อให้เขาสามารถบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ทําการเปิดประตูบานนี้ให้เขาเลยครับเปิดประตูว่าจริงๆแล้วการทํางานเนี่ย ควรจะทำงานด้วยการคอร์รัปอรเรชั่นร่วมมือกันเพื่อให้เราบรปปรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นและถ้าหากว่ามีอะไรที่เขาต้องการจะไปหาแนวร่วมในฐานะของคนหน้าเราสามารถช่วยให้เขาเนี่ยไปคอร์รัปอเรชั่นได้ง่ายขึ้นอย่างไรได้บ้างครับข้อหลัที่7ครับผมว่าสำคัญมากๆเลยข้อน,นี้ทุกคนเทคโนตไว้ครับลองถามเขาด้วยประโยคสั้นๆง่ายๆความคิดปัจจุบันที่เขากําลังคิดอยู่คือเรื่องอะไรมีอะไรที่เขาหนักใจยอยู่ไหมและมีอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ายังนอนไม่หลับในแต่ละวัน คำถามนี้ครับเช็คสภาพจิตใจได้ดีมากๆเลยบางครั้งเนี่ยงานที่มันสตั๊กเกิลอยู่นะครับอาจจะถูกปลดล็อกด้วยการถามในเรื่องของความคิดนับปัจจุบันความคิดที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกไม่สามารถมุกอ่อนไปในจุดอื่นได้ในฐานะที่เรานะครับเป็นผู้นําของเขาเนี่ยเราก็ต้องช่วยทั้งในเรื่องของงานให้ประสบความสําเร็จและทําให้เขาเมีสภาพจิตใจที่ดีมีความเชื่อมั่นในตัวเองและยังสามารถที่จะดําเนินงานต่อไปได้ เพราะผมคิดว่าความเสียหายที่ร้ายแรงมากกว่าการทํางานไม่เสร็จครับคือการที่ทําให้คนทํางานเนี่ยเบรนเอาท์ out, ไม่มีการจิตกระใจายในการทําไม่มีเรียวแรงในการเดินต่อเราต้องช่วยในส่วนนี้ให้ได้มากที่สุดครับข้อที่8ดครับคือการถามเพื่อติดตามความคืบหน้าในงานที่เกิดขึ้นครับคุณจะวัดความก้าวหน้าในงานนี้ได้อย่างไรบ้าง ลองถามเขาด้วยคำถามชุดนี้นะครับเพื่อให้เราเนี่ยมาทบทวนกันว่า KPI ที่เราตั้งในงานที่เราจัดการอยู่นะครับมันยังสอดคล้องกับสิ่งที่เรากําลังดําเนินไปอยู่ไหมมันมีการแฮกกิ้งในเรื่องของการความคืบหน้าที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับและเรายัง stay on track หรือว่ายังสามารถที่จะวัดความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่ครับ คำถามที่9ครับคือคําถามที่ทําให้เขาในเกิดการจัดลําดับความสําคัญทางความคิดซึ่งผมคิดว่าอันนี้ดีมากๆเลยเป็นตัวช่วยในการเตือนสติของทีมงานของเรานะครับเพราะหลายๆครั้งเวลาเราไปทาโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งคนเราครับสมองก็จะมีความยุ่งเหยิงไม่รู้จะทําอะไรก่อนหลังดีนะครับหัวหน้าน่าจะช่วยตั้งคําถามตรงนี้ครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะจัดลําดับทางความคิดและเลือก ทำ p r i o r i t y ต่างๆเนี่ยให้มันถูกต้องตามหลักการและเราสามารถเสริมในการโคชชิ่งเขาได้ครับลองถามเขาดูครับว่าขั้นตอนใดาหากทําก่อนจะทําให้ขั้นตอนอื่นๆครับทำงานได้ง่ายขึ้น้ากว่าเขาได้มาเรียบเรียง Priority อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะพบเห็นได้ว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นั้นมันอาจจะมีการสลับโฟล์กันอยู่และเราก็ควรจะเชียย์ให้เขาเนี่ยไปทำในสิ่งที่สามารถเป็น small win ได้ก่อนเพื่อให้งานอื่นๆ สามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและคําถามที่10นะครับคำถามสุดท้ายเลยคือการถามเพื่อให้เกิดความช่วยเหลืออื่นๆครับเมื่อเราถามทุกคําถามครบถ้วนไปแล้วทุกมิติทุกแง่มุมไปแล้วนะครับลองถามเขาง่ายๆสั้นๆครับว่ามีอะไรให้หัวหน้าอย่างเราเนี่ยช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับเราควรจะทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือที่ดีนะครับคอยเตือนสติเป็นหูเป็นตาเป็นพลังใจ ให้กับทีมงานของเรานะครับด้วยการโคชชิ่งนะครับไม่ต้องเข้าไปไมโคมมเรเมเนจิ่งมากจนเกินไปไม่ปล่อยปะละเลยมากจนเกินไปให้เขาสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยความมั่นใจและนี่คือวิถีในการสร้างผู้นำคนใหม่อย่างแท้จริงครับ